บอกคุณผู้ชมนะคะว่าสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์เนี่ยหุ้นไทยค่อนข้างที่จะผันผวนทั้งวันเราจะเห็นทั้งเขียวทั้งแดงสลับกันไปวันนี้ก็เช่นเดียวกันแต่สุดท้ายปิดไปด้วยสีแดงนะคะเราย่อลงไป 2.73 จุดด้วยกันค่ะปิดไปที่ 1,564.59 จุดมูลค่าการซื้อขาย 41,604 ล้านบาทมุมมองของคุณชัยยศจีวังกูลค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์โกลเบคท่านบอกว่าตลาดหุ้นไทยวันนี้แกว่งแคบวอลุ่มเทรดก็ค่อนข้างน้อยนะคะเพราะว่ายังไม่มีปัจจัยใหม่ๆมาช่วยหนุนตลาดบ้านเราเนี่ยก็เคลื่อนไหวคล้ายๆกับตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียค่ะที่ต่างก็ปรับตัวลงแต่ว่าไม่มากนะคะทั้งในส่วนของฟันโฟลของนักลงทุนต่างชาติก็มีการชะลอการลงทุนด้วยขณะที่บ้านเราก็มีการเล่นเก่งกำไรตามผลประกอบการที่ทยอยประกาศออกมารวมถึงมีการเล่นนะฮะเก่งหุ้นขนาดเล็กด้วยถ้าดูพอร์ตแยกประเภทนักลงทุนวันนี้นะคะสถาบันขายสุทธิ227ล้านบาทบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายสุทธิ532ล้านบาทต่างประเทศวันนี้ซื้อสุทธิ283ล้านบาทรายย่อยวันนี้เราเป็นฝั่งเดียวกับต่างประเทศนะคะซื้อสุทธิเช่นเดียวกันค่ะ475ล้านบาทด้วยกันค่ะแนวโน้มการลงทุนสัปดาห์หน้าคุณชัยยศบอกว่าทิศทางของตลาดก็ขึ้นอยู่กับถ้อยแถลงของโดนัลด์ทรัมป์นะคะประธานาธิบดีสหรัฐต่อสภาคองเกรสในวันที่28กุมภาพันธ์นี้ต้องดูนะคะว่าเขาจะพูดถึงมาตรการการลดภาษีครั้งใหญ่หรือไม่หากออกมาในเชิงซัพพอร์ตตลาดหุ้นก็น่าจะทำให้ตลาดบ้านเรามีการรีบาวด์ขึ้นมาได้หากไม่มีเรื่องน่าตื่นเต้นตลาดก็อาจจะซึมตัวลงส่วน5หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดวันนี้นะคะCPF ปิดไป27บาทย่อลงมา1บาท25สตางค์หรือ 4.42% CBG ค่ะวันนี้ปิดไป64บาท50สตางค์นะคะลงไป2บาท75สตางค์หรือ 4.09% ด้วยการบ้านปูค่ะปิดไป19บาท50ขึ้นมา10สตางค์นะคะหรือ 0.52% ปตท.ปิดไป399บาทบวกขึ้นมา1บาทหรือ 0.25% และ PTTGC ค่ะปิดไป73บาท25สตางค์ย่อลงมา50สตางค์หรือ 0.68% นะคะแนวรับสัปดาห์หน้ามองไว้ที่ 1,550 จุดแนวต้าน 1,575 และ 1,580 จุดค่ะไปดูกันต่อที่ตลาดหุ้นในโซนเอเชียกันบ้างค่ะบรรยากาศการซื้อขายในวันนี้เนี่ยนะคะส่วนใหญ่ก็มีการเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆแต่ว่าประเด็นที่เขามองกันก็มองกันในประเด็นรายตลาดนะคะยกตัวอย่างเช่นทางด้านของนิเคอิเนี่ยวันนี้ปรับตัวลดลงไปค่อนข้างแรงเพราะว่าค่าเงินเยนนั้นกลับมาแข็งค่าอีกครั้งหนึ่งในขณะเดียวกันค่ะในตลาดหุ้นนิเคอินี้ก็มีหุ้นของโตชิบ้านะคะที่ราคาหุ้นนั้นปรับขยับตัวสูงขึ้นเราได้ยินข่าวมาก่อนหน้านี้แล้วว่าเขาพยายามที่จะขายตัวแฟลชเมมโมรี่ชิปนะคะซึ่งเป็นธุรกิจตัวหนึ่งที่สามารถสร้างกำไรได้ล่ะเพื่อที่จะเอาเงินตรงนี้ไปโปะกับธุรกิจที่ขาดทุนโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในสหรัฐอเมริกานะคะปรากฏว่าวันนี้ราคาหุ้นนั้นปรับตัวสูงขึ้นเพราะว่ามีบริษัทนะคะสัญชาติเกาหลีใต้ค่ะที่กลับมาเสนอนะคะบอกว่าอยากจะได้ตัวนี้นะคะนั่นก็คือ SK Hynix นั่นเองค่ะปรากฏว่าราคาหุ้นของโตชิบ้าก็เลยปรับตัวสูงขึ้นแต่ว่า SK Hynix ที่บอกว่าเสนอตัวจะมาบิดเนี่ยนะคะราคาหุ้นนั้นปรับตัวลดลงไปนิเคอิปรับตัวลดลงไป 0.45% หางเสงขยับลดลงไป 0.62%สเตรทไทม์สิงคโปร์ปรับลดลงไป 0.65% ค่ะในขณะที่เวสเทสไต้หวันนั้นปรับลดเช่นเดียวกัน 0.19% คอสปีเกาหลีใต้ปรับลดลงไป 0.64% นะคะเกาหลีใต้นั้นก็มีความเคลื่อนไหวด้านซัมซุงเหมือนกันนะคะเนื่องจากว่าซัมซุงเนี้ยราคาหุ้นนั้นเขามีการปรับตัวลดลงหลังจากที่ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับเหตุที่มีการเรียกรับสินบนนะคะที่กรณีทุจริตคอร์รัปชันของอดีตประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ออกมายอมรับว่าจะลาออกหรือแม้กระทั่งผู้บริหารของบริษัทนั้นออกมาระบุนะบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยจะตรวจสอบอย่างใกล้ชิดถึงความโปร่งใสเงินที่จะบริจาคในโครงการกิจการเพื่อสังคมต่างๆนั้นจะต้องมีการตรวจสอบนะคะราคาหุ้นในวันนี้ซัมซุงนั้นก็ปรับลดลงไปค่ะในขณะที่เซี่ยงไฮ้เป็นตลาดที่ยังคงมีสีเขียวสดใสแต่บวกได้เล็กน้อยเท่านั้นนะคะ 0.06% ไปดูกันต่อที่ทิศทางอัตราแลกเปลี่ยนกันบ้างค่ะถึงแม้ว่าจะเริ่มมีการส่งสัญญาณจากรัฐมนตรีคลังของสหรัฐอเมริกาที่บอกว่าดอกเบี้ยสหรัฐต่ำเกินไปน่าจะมีการปรับขึ้นได้เร็วๆนี้นะคะแต่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนั้นยังคงมีทิศทางของการอ่อนค่าวันนี้เงินบาทปิดตลาดไปที่34บาท91สตางค์ถึง93สตางค์ค่ะเงินเยนปิดไปที่ 112.48 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐค่าเงินยูโรปิดไปที่ 1.0592 ดอลลาร์ต่อยูโรแนวโน้มเงินบาทในสัปดาห์หน้าประเมินไว้ที่34บาท90สตางค์ถึง35บาทค่ะเอาละค่ะมาดูกันต่อนะคะอย่างที่บอกกันไปใครที่ลงทุนในทองคำอาจจะยิ้มกันยิ้มกันนะคะเพราะว่าราคาทองคำนี่บวกขึ้นมา 1,250 กว่าเหรียญด้วยกันนะคะไปพูดคุยกันค่ะวางกลยุทธ์อย่างไรกันดีกับทางด้านของคุณณัฐธีจุฑาวรากุลประธานเจ้าที่บริหารบริษัท Classic Gold Future ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะค่ะคุณนัทคะราคาทองคำเห็นบวกขึ้นมาน่าสนใจเลยทีเดียวนะคะทิศทางจากนี้ไปทองคำถือว่าฟื้นตัวขึ้นมาจริงๆแล้วหรือยังคะค่ะก็สำหรับทองคำในช่วงนี้นะก็ถือว่าเป็นทิศทางในขาขึ้นนะคะแล้วก็ถือว่ามีการปรับตัวทะลุแนวต้านบริเวณ 1,215 เหรียญขึ้นมานะคะก็จะเห็นว่าราคาทองคำก็ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องนะคะแล้วก็อย่างวันนี้เองเนี่ยก็ขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ 1,264 นะคะแล้วก็อาจจะมีแรงขายย่อลงมาบ้างนะแต่ว่าก็ยังถือว่ายังคงตัวในระดับสูงนะคะโดยภาพรวมในตอนนี้นะคะก็ยังมองว่าโอกาสที่ราคาทองคำจะขึ้นต่อก็ยังมีอยู่นะคะแล้วก็ประกอบกับในช่วงนี้นะคะประเด็นบวกเข้ามาสำหรับทองคำก็มีตั้งแต่ช่วงกลางสัปดาห์นะเห็นได้ว่าตั้งแต่รายงานผลการประชุมเฟดที่เปิดเผยออกมานะคะก็จะเห็นว่าท่าทีนะโอกาสที่เฟดอาจจะยังไม่ได้ปรับขึ้นแต่ดอกเบี้ยในช่วงเดือนหน้านะคะก็มีอยู่ในขั้นสูงนะเพราะว่าก็มีอยู่ด้านที่ส่วนหนึ่งนะคะก็ระบุว่ามีความต้องการนโยบายที่ชัดเจนของนายทรัมป์ก่อนนะคะก่อนที่จะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยนะซึ่งตรงนี้ก็ทำให้ตลาดมองว่าอาจจะมีโอกาสในการปรับขึ้นดอกเบี้ยน้อยลงในช่วงเดือนหน้าจากก่อนหน้านี้นะที่ถือว่าก็มีหลากหลายเจ้าหน้าที่เฟดนะให้น้ำหนักในการปรับขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็ดูว่าจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยในช่วงเดือนหน้าที่จะถึงนะก็เลยทำให้ราคาทองคำก็มีการปรับตัวขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงกลางสัปดาห์นะคะแล้วก็ประกอบกับตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐนะจะเห็นได้ว่าอย่างเมื่อวานนี้เองนะจำนวนผู้ขอรับบริการการว่างงานหลักดานะก็ออกมาสูงกว่าคาดนะก็เป็นผลรวมต่อราคาทองคำนะแล้วก็รวมถึงวันนี้นะยอดขายบ้านใหม่เดือนมกราคมนะคะประกาศออกมาที่ 555,000 ล้านบาทนะคะก็ออกมาต่ำกว่าที่มีการคาดการณ์ที่ระดับ575,000ล้านบาทนะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญของคำนะเพราะฉะนั้นแนะนำนักลงทุนในช่วงนี้นะคะแนวรับของราคาทองคำอยู่ที่ระดับ 1,240 เหรียญแล้วก็ 1,230 เหรียญเงินดอลลาร์นะคะส่วนแนวต้านอยู่ที่ระดับ 1,260 เหรียญ272เหรียญดอลลาร์นะคะถ้าดูไปได้ก็มองที่ระดับ 1,280 เหรียญนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะการที่ราคาทองคำก็มีการปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วก็ค่อนข้างแรงในช่วงนะคะโอกาสที่จะมีแรงขายแล้วก็ทำให้ยอดตัวก็ยังมีนะเพราะฉะนั้นแนะนำสำหรับนักทุนที่อาจจะรอที่จะซื้อนะคะก็อาจจะรอราคาทองคำการย่อตัวลงมาบริเวณแนวรับนะคะค่อยเข้ามาสะสมซื้อนะหรือว่าทะลุแนวต้านขึ้นไปอีกครั้งนะถึงจะเข้ามาสู่ครั้งนะคะส่วนนักทุนที่มีลองพิจารณาอยู่แล้วหรือว่ามีทองคำอยู่ในมือนะคะก็แนะนำว่าอาจจะถือรอลุ้นต่อก็ได้นะถ้าราคาทองคำย่อตัวลงมาไม่หลุด 1,250 เหรียญนะก็อาจจะลุ้นต่อไปแต่ถ้าราคาทองคำมีการหลุดบริเวณ 1,250 นะอาจจะทยอยขายมาบางส่วนนะคะแล้วก็รอเข้ามารับอีกทีบริเวณแนวรับก็ได้ค่ะค่ะคุณนัทคะเราจะเห็นว่าอัตราแลกเปลี่ยนนะคะตอนนี้เราหลุด35บาทลงมาแล้ว34บาทกว่าๆนะฮะอย่างนี้เราต้องปรับกลยุทธ์ในการลงทุนในด้านทองคำด้วยไหมคะคุณนัทค่ะก็สำหรับอัตราแลกเปลี่ยนนะคะก็อาจจะทำให้ราคาทองคำในประเทศนะไม่ได้ปรับตัวขึ้นแรงเพราะราคาทองคำในตลาดโลกนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามกรอบราคาทองคำในประเทศนะเราให้แนวต้านที่ระดับ 28,000 บาทแล้วก็ 21,000 บาทนะคะในตอนนี้นะส่วนแนวรับนะคะเรามองที่ระดับ 25,000 บาทแล้วก็ 24,000 บาทค่ะค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนอกเหนือจากนี้แล้วนะคะสำหรับใครที่อยากจะลงทุนนะคะไปต่อกันที่หุ้นไทยเลยค่ะในมุมมองของ UOB Kay Hian ค่ะค่ะนะหุ้นไทยตอนนี้ก็ต้องไปติดตามดูนะคะเพราะว่าตอนนี้ทั้งเดือนนี้เรารอดูผลประกอบการของแต่บริษัทที่จะทยอยกันออกมาเรื่อยๆแต่ว่าที่สำคัญก็คือว่าต้องรอดูนะคะว่าโดนัลด์ทรัมป์เขาจะพูดยังไงในวันที่28ที่จะถึงนี้นะคะก็คือวันอังคารวันสุดท้ายสิ้นเดือนที่เขาจะแถลงต่อสภาคองเกรสนั่นเองค่ะอ่ะเดี๋ยวจะเอามาฝากกันนะคะสำหรับมุมมองต่อตลาดหุ้นไทยของ UOB Kay Hian นะคะส่วนใครที่บอกว่าเวลาที่เราจะเลือกลงทุนนอกเหนือจากทองคำแล้วหุ้นไทยแล้วอยากจะไปลงทุนแบบ worldwide บ้างนะคะกระจายการลงทุนไปกองทุนหลักๆในตลาดโลกสามารถที่จะเลือกลงทุนโดยตรงได้ด้วยนะคะในปัจจุบันนี้หรือแม้กระทั่งค่ะจัดสรรพอร์ตวางเป้าหมายการลงทุนได้ด้วยตัวเองแล้วก็มีที่ปรึกษาการลงทุนที่ดีเยี่ยมนะคะคำตอบนี้จะสามารถหาได้อย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันได้ค่ะในช่วง Money Exclusive ค่ะ